ที่ยงทันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยประจำวันที่17ธันวาคม2562โดยใช้บุบะครั่งบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยเที่ยงนี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับนิชิโนะเรียกพล26ธันวาคมนี้เสริมทัพยู23ยันเชื่อมือผู้ช่วยชุดเดิมความคืบหน้าของฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีก่อนทำศึกฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียนะฮะที่ไทยเป็นเจ้าภาพต้นปีหน้าเพื่อคัดเลือกตัวแทนโซนเอเชียไปแข่งขันโอลิมปิกเกมฤดูร้อน2020ที่ญี่ปุ่นครับโดยล่าสุดนะฮะเมื่ออากิระนิชิโนะช้างศึกนะผมชาวซามูไรเผยถึงความพร้อมของลูกทีมนะฮะหลังพลาดท่าตกรอบแรก4เกม2019ที่ฟิลิปปินส์มาหมาดๆว่าระหว่างนี้อยากให้นักเตะได้พักฟื้นร่างกายอย่างน้อย10วันก่อนจะมารวมตัวกันอีกครั้งในวันที่26ธันวาคมนี้ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นเราก็จะดูสภาพร่างกายของทุกคนอีกครั้งตอนนี้หลายสโมสรก็เริ่มปรับตัวสำหรับฤดูกาลหน้าแล้วแต่มีบางสโมสรยังต้องประเมินรายบุคคลอีกครั้งซึ่งผมอยากจะให้ทุกคนพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สมบูรณ์นอกจากนี้เรากำลังพิจารณากันว่าจะเรียกนักเตะมาทั้งหมดกันกี่คนสำหรับนักเตะที่เรียกมานั้นก็น่าจะเพิ่มเติมจากชุด4เกมนะฮะเพื่อขอดูตอนซ้อมว่าแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้างและมีการตัดสินใจอีกครั้งถ้าตอบตรงๆเลยก็ได้นะฮะคือเราน่าจะมีการเรียกในทุกตำแหน่งทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังซึ่งเรามีจุดต้องปรับปรุงมากมายในการเก็บตัวครั้งนี้เราเลยต้องเรียกทุกคนเพิ่มทุกตำแหน่งโดยนิชิโนได้กล่าวต่ออีกว่าเราเองก็วางแผนสเกาต์คู่ต่อสู้ไว้แล้วซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการวางแผนกับผู้ช่วยโค้ชเกี่ยวกับวิธีการสเกาต์คู่ต่อสู้แต่ละทีมซึ่งหลักๆแล้วก็คือบาเบรนคู่ต่อสู้ทีมแรกนะฮะส่วนทีมอื่นเราก็ค่อยมาดูในทัวร์นาเมนต์อีกครั้งถ้าพูดกันตามตรงนะฮะถ้าหากมีผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่นเข้ามาการทำงานก็คงจะราบรื่นกว่านี้แต่เป้าหมายสำคัญการรับตำแหน่งนี้ก็คือการพัฒนาผู้ฝึกสอนชาวไทยตอนนี้เรายังขอยึดรูปแบบเดิมคือการใช้ผู้ช่วยโค้ชชาวไทยทั้งหมดโดยนิชิโนะได้พูดต่ออีกว่าตอนที่ผมพาญี่ปุ่นไปเล่นโอลิมปิกได้นั้นช่วงนั้นญี่ปุ่นได้พัฒนาโครงสร้างฟุตบอลให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นและพยายามหาวิธีจนประสบความสำเร็จและการคุมทีมครั้งนี้ผมรู้สึกแบบนั้นความท้าทายในครั้งนั้นกับญี่ปุ่นความท้าทายในครั้งนี้กับทีมชาติไทยค่อนข้างคล้ายคลึงกันเราเป็นเจ้าภาพเชื่อกันว่าเสียงเชียร์จะเป็นแรงผลักดันมากกว่าแรงกดดันในรอบคัดเลือกเราทำผลงานได้มีดีเราเข้ารอบสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพฉะนั้นตรงนี้เรายังมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างนิชิโนะได้กล่าวนะฮะสำหรับรายชื่อที่นิชิโนะเตรียมเรียกมาเสริมทัพชุดยู23ของไทยนะครับผมประกอบไปด้วยณัฐวุฒิสุขสมของ FC โตเกียวมีโชคมหาสารนุกูลจากสุพรรณบุรี FC อิฟรานเดลเลาะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสกุลชัยแสงเทโพจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดอภิสิทธิ์สุรดาจาก VG ปทุมยูไนเต็ดพัชรพลอินทนีจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดสรเสริญลิ้มวัฒนะจากการท่าเรือ FC กรวิทย์ทัศสาจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็เควินดิลมลำนะฮะจากการท่าเรือ FCทั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับอิรักออสเตรเลียและก็บาเรนนะฮะโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยนะฮะจะฟาดแข่งกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทั้ง3นัดนะฮะมีตั้งแต่วันที่8มกราคมนะฮะวันที่11มกราคมและวันที่14มกราคมนั่นเองครับยังไงก็ไปตามเชียร์พวกเขากันได้นะฮะเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะกันนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเจษฎาเผยพูดอะไรใส่หน้ากล้องหลังพังประตูเวียดนามพาช้างศึกโต๊ะเล็กขวาแชมป์เจษฎาชูเดชแข้งฟุตซอลทีมชาติไทยนะเผยคำพูดที่เจ้าตัวตะโกนใส่หน้ากล้องถ่ายทอดสดหลังซัดประตูเวียดนามได้ในศึก PTT Thailand Fight 2019โดยงานนี้นะผมช้างศึกโต๊ะเล็กลงสนามในศึก PTT Thailand Fight 2019ในนัดสุดท้ายนะฮะก่อนจะเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3-1โดยนักเตะที่ซัดประตูเบิกร่องให้กับทีมชาติไทยคลายความกดดันไปได้นั้นคือเจษฎาชูเดชต่อมาได้วิ่งไปดีใจกับหน้ากล้องถ่ายทอดสดด้วยครับโดยล่าสุดเจษฎาชูเดชได้เผยถึงจังหวะดังกล่าวนะฮะในวันที่15ธันวาคมเป็นวันเกิดของน้องชายผมเมื่อผมยิงได้ผมก็เลยฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับน้องเพราะรักกันมากและอยากให้น้องมีความสุขเช่นกันครับนอกจากนี้ยังเผยหลังพาช้างศึกโต๊ะเล็กคว้าแชมป์มาว่าก็รู้สึกดีใจที่คว้าแชมป์มาครองได้นะครับส่วนรางวัลก็คือผลพลอยได้ลึกแล้วก็ดีใจเช่นกันครับที่รายการนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็หวังที่จะรักษาผลงานเช่นนี้ให้ได้ตลอดไปในช่วงชิงแชมป์เอเชียปีหน้านะฮะที่เติร์กเมนิสถานโดยเจษดานะฮะก็ได้กล่าวไว้ปิดท้ายครับเป็นนั้นว่านะครับทางโต๊ะเล็กของเรานะผมก็ไม่ธรรมดานะฮะได้แชมป์เป็นสมัยที่2นั่นเองครับสุดยอดจริงๆนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับงงกับงงบิ๊กนายสงสัยใครเขียนกฎไทยลีกขึ้นมา
หลังจากที่อาร์มี่นะครับผมส่งหนังสือยืนยันกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปแล้วว่าขอยุบทีมอย่างแน่นอนนั้นทำให้กรันอันดามันระนองยูไนเต็ดทีมอันดับที่4ในศึกไทยลีก3ฤดูกาล2019ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2แทนโดยล่าสุดบิ๊กนายธเนศเครือรัตน์นะฮะประธานสโมสรกรุปีอันตรายศรีสะเกษ FC ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทีมจากไทยลีก1ขอยุบทีมไม่เอาทีมจากไทยลีก2เลื่อนขึ้นมาแต่ทีมไทยลีก1ไม่ต้องตกชั้นพอทีมไทยลีก2ยุบทีมกลับเอาทีมไทยลีก3ขึ้นมาซะอย่างนั้นโดยบิ๊กนายนะครับผมชี้ถ้าเป็นการทำการกฎแล้วใครเป็นคนเขียนกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมาแต่เน้นย้ำว่าไม่มีปัญหาอะไรกับทีมที่ได้อยู่ต่อหรือเลื่อนชั้นขึ้นมานั่นเองครับเอาละผมเป็นว่านะฮะบิ๊กนายก็ปวดหัวเหลือเกินครับผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะเพราะว่าทางเขานะผมเคยโดนตัดแต้มไปนะฮะและยังไม่ได้คืนเลยครับณปัจจุบันนี้แถมยังมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกนะฮะโอ้โหนะครับกรุปีอันตรายศรีสะเกษ FC ของเราครับผมปวดหัวเลยนะฮะแบบนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ชโตยนำทัพเดอะทีเร็กเริ่มยุทธศาสตร์ติดกระดุมทีละเม็ดเดอะทีเร็กนะครับผมดึงขุนซือทีมงานคุณภาพนำโดยโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดชาติไทยโค้ชวอวรวุฒิวังสวัสดิ์และโค้ชเจจักริดบุญคำนะฮะประสานใจระดมสมองพาทีมสู้ศึกลีกภาพรอง2020ส่วนด้านผอ.ดร.เกษมชนะวงนะฮะบอสใหญ่เชื่อเด็กรุ่นนี้พร้อมมากแล้วสำหรับชัยชนะหวังเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดให้จงได้ตามที่สโมสรฟุตบอลขอนแก่น FC นะครับได้ประกาศประชุมการบริหารและก็นักเตะตัวหลักเตรียมสู้ศึกไทยลีก2020ด้านผอ.ดร.เกษมชนะวงนะฮะประธานสโมสรได้กล่าวมาว่าปีนี้เราคาดหวังไว้สูงโดยพิจารณาหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นดับแรกส่วน2เดือนที่ผ่านมามีโค้ชเก่งผลงานดีมีคุณภาพมาสมัครกันเยอะรวมกับที่เราเล็งไว้หลายคนซึ่งผมได้ไปคุยกับโค้ชโตยหลายครั้งจนบรรลุข้อตกลงเดียวกันซึ่งโค้ชโตยก็คือคนคุ้นเคยกันมานานมีฝีมือสูงระดับเคยทำงานได้ดีในการคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่เหมือนแล้วโดยบอสใหญ่เดอะทีเร็กได้กล่าวมาว่าส่วนโค้ชวรวุฒิวังสวัสดิ์ก็เป็นเหมือนน้องชายผมเคยร่วมงานกันกับทีมเทคโนจนได้แชมป์มามากมายซึ่งผมก็เห็นว่าทั้งคู่เพิ่งจะร่วมการทำงานกันในทีมเทพศิรินทร์จึงได้ดึงมาเพราะรู้ใจกันเมื่อมารวมกับคนเดิมคือโค้ชเจจักริดบุญคำซึ่งรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเด็กทุกคนเป็นอย่างดีจึงเป็นส่วนผสมที่สโมสรเรามั่นใจทั้งชัยชนะและการพัฒนาเยาวชนอย่างแน่นอนนอกจากนี้บิ๊กบอสทีเล็กยังกล่าวอีกว่าพวกเราเชื่อว่าปีหน้าเราจะสร้างผลงานดีๆให้กับแฟนบอลเดอะทีเร็กได้อย่างแน่นอนโดยได้เผยมาว่าการหาโค้ชได้ถูกใจนั้นตรงตามแท็กติกเอนเตอร์เทนก็เหมือนติดกระดุมทีละเม็ดเม็ดแรกต้องถูกต้องต่อไปก็จะก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายในการลุ้นเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อไปโดยด้านโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดชาติไทยดับได้กล่าวเสริมมาว่าผอ.ดร.เกษมชนะวงศ์มีพระคุณกับผมมากผมได้เรียนรู้โค้ชระดับสูงเพราะท่านให้โอกาสผมท่านเป็นบุคลากรของฟีฟ่ารอบรู้เรื่องฟุตบอลระดับบรมครูของประเทศไทยผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อพาทีมสุภาพบุรุษบุญรอดไปถึงฝั่งให้ได้ทั้งนี้ผมขอขอบคุณสโมสรขอนแก่น FC ที่ทำให้โอกาสผมมาร่วมงานที่นี่คือบ้านที่ผมอยากมาอยู่ด้วยแฟนบอลยิ่งใหญ่แล้วก็อบอุ่นนักฟุตบอลมีคุณภาพทุกคนทำงานกันอย่างจริงจังมากครับอันหนึ่งฟุตบอลขอนแก่น FC นะครับมีโปรแกรมอุ่นเครื่องด้วยการบุกไปเยือนทีมดังอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดณสนามช้างอารีนาในวันที่27ธันวาคมนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับเอาละผมเป็นว่าโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดชาติไทยของเรานะครับผมก็ไปอยู่กับเดอะทีเร็กเป็นที่เรียบร้อยนะฮะยังไงต้องรอดูผลงานเขากันก่อนแล้วกันครับสู้ๆนะฮะโค้ชโตยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมอธนบุรีซ้อมแล้วชี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์โค้ชบอลปรมินทร์ชัยเฉลิมกุนซือมอธนบุรียูไนเต็ดนะฮะเรียกแข้งรวมพลซ้อมเตรียมลุยต่อฤดูกาลหน้าแล้วพร้อมย้ำปีนี้อาจจะมีแข้งใหม่ให้เซอร์ไพรส์โดยโค้ชบอลปรมินทร์ชัยเฉลิมกุนซือมอธนบุรียูไนเต็ดนะฮะได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับสู้ศึกไทยลีก4ฤดูกาล2020แล้วโดยการเรียกนักเตะกลับมาซ้อมแล้วทั้งนักเตะเก่าแล้วก็รายที่เตรียมที่จะเสริมทัพเข้ามาใหม่นะครับรวมถึงนักเตะที่เคยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธนบุรีที่ออกไปเล่นกับทีมระดับไทยลีก2และไทยลีก3ซึ่งพร้อมจะกลับมาซ้อมกับทีมเพื่อหวังมีส่วนช่วยในทีมในฤดูกาลหน้าต่อไปนั่นเองครับทางด้านโค้ชบอลได้กล่าวทิ้งท้ายมาว่าฤดูกาล2020อาจจะมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนสำหรับเรื่องตัวผู้เล่นหน้าใหม่ของที่จะเสริมทัพด้วยแข้งฝีเท้าดีเพียบมากมายสำหรับการลุ้นอีกครั้งในปีนี้เอาละผมเป็นนั้นว่านะฮะมอธนบุรีนะผมก็เริ่มที่จะซ้อมเตรียมรับศึกในปีหน้ากันแล้วนะครับต้องรอลุ้นกันนะฮะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างและจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะฮะสู้ๆนะครับผมมอธนบุรียูไนเต็ดและนี่ก็เป็นเที่ยงทันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยนะครับประจำวันที่17ธันวาคม2562โดยชายบุบ้าครั่งบอลไทยครับ